ในหลวงนะครับนะครับท่านเคยบอกไว้ว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองนะจำไว้นะอีนางยิ่งรักนะผมจะบอกไว้ให้รู้เน้นคำนี้ไว้หน่อยนะหากอยู่ที่การส่งเสริมให้คนดีนะฮะให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองนะครับให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองแต่อีนางยิ่งรักมันก็เอาคนชั่วปกครองบ้านเมืองอยู่เนี่ยและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้นะพระบรมราชโองารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะในพิธีงานชุมนุมลูกเสือชาวบ้านลูกเสือแห่งชาตินะครับครั้งที่6นะครับผมอยากจะขอเน้นไว้เลยว่าในหลวงท่านทรงตรัสเอาไว้นะครับว่าให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจนะครับผมขอเน้นคุณต้องสองข้อตรงนี้เลยแต่คุณเอาใครมาเป็นเนี่ยทุกวันเนี่ยโกงกินกันทั้งก๊กทั้งเหล่าเลยนะเนี่ยตอนนี้ผมจะบอกให้รู้ก่อนฟังดูแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยแม้กระทั่งข้าราชการก็เหมือนกันดูอย่างนายทาริศเพ็งดิจอย่างนี้เหมือนกันนะตอนที่รัฐบาลอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลคุณจ้องไปจะเอาไอ้ตุ๊ดตู่เอามาติดคุกให้ได้ครับพอแต่พอทุกวันนี้พอมาเป็นแบบนี้คุณกลับเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังตีเลยพูดตรงพรุ่งนี้ก็อย่าผิดหวังนะครับเขาจะพิจารณาอาจจะไม่ถอนประกันก็ได้นะครับผมยังไม่ค่อยอยากจะมั่นใจนะครับเพราะว่าดูแล้วคือว่าทุกวันนี้บ้านเมืองการเมืองเป็นแบบนี้แล้วนะพ่อแม่พี่น้องครับผมไม่ไว้วางใจอะไรทั้งนั้นเลยตอนนี้บอกตรงๆมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้ตลอดนะครับพรุ่งนี้อาจจะไอ้พวกนปช.อาจจะติดคุกหลายคนนะผมว่านะแต่ว่าเราผมบอกตรงว่าทุกวันนี้ผมไม่อยากจะมั่นใจฮะเพราะว่าบ้านเมืองและการมันเป็นแบบนี้อะไรมันก็ได้ทั้งนั้นนะครับแล้วยิ่งมันไอ้พวกนี้ไอ้พวกขี้โกงเหล่านี้เนี่ยมันมีเงินฟาดหัวได้แต่ว่าผมไม่ได้ไปกล่าวหาศาลนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าศาลนะสถิตยุติธรรมนะครับพรุ่งนี้ไอ้พวกกนกพลาทั้งหมดเนี่ยนะคงไม่ได้อยู่ลกแผ่นดินแบบนี้หรอกต้องให้มันไปอยู่ในที่ชอบนะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับก็คือไม่อยากให้ผิดหวังก็อาจจะคิดว่าพรุ่งนี้ก็เป็นไปตามกลไกว่าการจะถอนประกันหรือไม่ถอนประกันก็เป็นการพิจารณาของศาลนะครับแล้วก็มีบางท่านที่บอกมาว่ารักชาติวันนี้ต้องแสดงพลังแล้วก็ทำเรื่องใหญ่ๆก็พี่ก็เสนอมาสวัสดีครับเจริญพาครับนมัสการครับคุณโยมทั้งครับคือยุทธศาสตร์ของรัฐบาลก็ตามยุทธศาสตร์ของทหารเราชุดนี้ก็ตามเลยเจ้าว่าหัวแถวนะครับเราเรียกว่ามันทำช้าให้เป็นมดอ่ะทำช้าให้เป็นมดทำมดให้เป็นช้างหมดพลังเลยใช่ไหมครับทำให้พึ่งก็ทำครับมันกลับกันได้อย่างนั้นนะในหลักที่แท้จริงไอ้กฎหมายของรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ให้ 100% แล้วไม่ต้องบางครั้งไม่ต้องฟังรัฐบาลที่ได้การที่เราจะฟังรัฐบาลหมายว่ารัฐบาลเป็นรัฐบาลที่ดีนะแต่รัฐบาลที่ไม่ดีอภิชาติไม่ต้องฟังอ่ะจับรัฐบาลเข้าก็สอบจิตทหารทีนี้นโยบายของเขาที่เขาจะแถลงไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเขาบอกโอ้โหไอ้อาตมานี่ก็ตั้งแต่เกิดมา50ปีก็ยังว่าไอ้นโยบายมันไม่มีผลประโยชน์อะไรที่ปรากฏเกิดขึ้นต่อบ้านต่อเมืองเลยนอกจากทำให้บ้านเมืองอย่างเช่นใน5ปีข้างหน้าเขาบอกนะนายยางต่อไปจะสูงสุดกิโลละ90แต่นายณัฐวุฒิจะให้โค่น600,000ต้นไงไอ้อย่างนี้ถ้าโค่นแล้วก็ล้นเลยถ้าดูฝนไม่ต้องตกเลยนะในหลักที่แท้จริงเราพึงพอใจกับสิ่งที่พึงได้การลงทุนให้ต่ำที่สุดใช้เกษตรอินทรีย์ทีนี้อายุทศาสตร์ของการแจกบัตรเครดิตเนี่ยแล้วบัตรเครดิตมันจะมาซื้อปุ๋ยอินทรีย์มันไม่มีปุ๋ยเคมีเจ้าค่ะเป็นอย่างนั้นเขาเรียกอายุทศาสตร์เนี่ยธรรมาจินสาชกยกทำมันง่ายที่สุดนะครับทำช้าให้เป็นมดทำมดให้เป็นช้างทำทุกคนให้คนทุกคนเป็นหนี้นี่เขาเรียกทำโมเดลเป็นช้างอ่ะใช่ไหมทำเสมอกันเลยต่อไปนี่เสมอกันเลยทำโมเดลเป็นช้างเลยครับแล้วทำช้าเป็นโมดมาช้าเป็นโมดก็หมดรอบหมดไม่ปีนี้ก็ช้าที่ตายหมดแล้วนะฉันใดทีนี้ยุทธศาสตร์มันสองประเด็นเท่านั้นเองไม่ว่าจะบ้านหลังแรกไอ้รถคันแรกไอ้อะไรที่มันแรกทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงของประเทศชาติและบ้านเมืองทั้งนั้นโดยเฉพาะการเลือกตั้งอาตมายังบอกเสมอว่า
ถ้า5คนทำดีอับปีก็สิ้นสุดก็คือไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือกรรมการการเลือกตั้งทั้ง5ครับนะทำให้เป็นโมฆะบ้านนี้บ้านเมืองแล้วก็สีวิไลไม่เรียบร้อยเอาแค่นี้พอเจริญพอครับนมัสการครับครับก็อยู่ที่ว่าคนที่มาดูแลประเทศเป็นคนที่มีจิตสำนึกมีคุณธรรมหรือไม่ยังไงนะครับจริงๆแล้วมันมีเรื่องที่พี่น้องประชาชนติดตามอีกหลายเรื่องนะครับที่น่าสนใจสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเชิญครับผมดีใจที่ได้ติดต่อมาทางรายการเนี่ยนะครับในฐานะคนไทยที่ติดตามรายการบ้านเมืองมานานนะครับทุกวันนี้หัวอกของคนไทยเนี่ยที่ดูรายการแล้วรับทราบข้อมูลเนี่ยหัวใจมันหลั่งเป็นเลือดเลยนะครับไม่รู้ว่าคนไทยเนี่ยจะต้องตกหลักกรรมกับวิบากกรรมที่ได้รับเนี่ยอีกสักกี่นานมันมีแต่ความขมขื่นมีแต่ความช้ำใจนะครับมองไปทางไหนเนี่ยมันก็เศร้าไปหมดเลยแล้วหัวอกคนไทยเนี่ยการทำมาหากินก็ลำบากหน้าดูอยู่แล้วแล้วผู้บริหารบ้านเมืองมีแต่ทำความที่ขมขื่นไม่มีสิ่งที่ดีให้กับประชาชนเฝ้าแต่ทำความซ้ำเติมเหยียบย่ำทำร้ายทำลายจิตใจของคนไทยทุกวันเนี่ยมันแสนจะช้ำใจนะครับครับทุกคนเนี่ยผมดูหันไปทางไหนเนี่ยเดือดร้อนกันทั่วหน้าแต่เวรกรรมทำให้คนไทยเนี่ยมองไม่เห็นความไม่ดีของพวกอสุรกายพวกเนี่ยมันน่าช้ำใจจริงๆนะครับครับแล้วที่คุณไพศาลเคยแนะนำว่าประชาชนให้คิดรวมกลุ่มกันอยากทำอะไรก็ทำเลยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยประชาชนตัวน้อยมันไม่มีหนทางจะไปทำยังไงได้นะครับผมเห็นว่าอย่างดีก็แค่ไปยืนบนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหมือนที่เสื้อแดงเขาทำมันก็ไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมาซึ่งถ้าพูดโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นเวรกรรมของประชาชนคนไทยจริงนะครับก็อยากจะระบายให้ฟังในฐานะประชาชนที่เห็นแต่ความช้ำใจครับก็ไม่รู้จะทำยังไงบ้านเมืองรักความชั่วความดีไม่รู้จักสิ่งที่ดีเลยสิ่งที่ดีที่สุดในประเทศไทยมองเป็นสิ่งที่ไม่ดีณวันนี้มีการทำลายทางโซเชียลเน็ตเวิร์ครุนแรงมากครับผมดูมีการล่าสุดนะครับมีแม่แก่ๆคุยกับลูกว่าลูกเอ้ยภาพพ่อของเราอะซึ่งตรงอยู่เขาบอกว่าเอียงแล้วลูกก็ไปจัดใหม่ก็เอียงไปถึง45องศาแม่คนนั้นยังบอกว่าเอียงอีกเนี่ยผมดูแล้วผมเศร้าใจในเน็ตแบบนี้นะครับในหลวงเนี่ยเฝ้าทำความดีมาขนาดนี้แต่พวกคุณดูในหลวงแล้วมาพูดอย่างเงี้ยหัวอกคนไทยมันขมขื่นครับบางทีเนี่ยอยากจะหนีประเทศไทยไปที่ไหนก็ได้สักที่หนึ่งที่มันจะได้จบเรื่องแบบนี้ไม่อยากรับรู้มันทุกข์จนไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะครับครับเปรียบเสมือนคนใต้ที่เขาอยู่ในบ้านเมือง3จังหวัดชายแดนใต้ที่เขามีปัญหาว่าลบลาฆ่าฟันเผาทำระเบิดทำอะไรเงี้ยจนไม่รู้จะอยู่กันยังไงแล้วนี่คือในฐานะของหัวใจของประชาชนนะครับครับก็ขอฝากไว้แค่นี้ละกันครับในฐานะผู้ชี้ช้ำครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับก็ถือว่าเป็นการปรับทุกข์กันนะครับถ้าการบ่นมันช่วยแก้ปัญหาได้ก็บ่นไปเรื่อยครับเป็นการปรับทุกข์ครับแต่ถ้าเห็นว่าทางใดพอจะทำได้ทำเนี่ยมันยังมีความสว่างครับแต่มีการตั้งข้อสังเกตว่ายุคไหนที่ตำรวจมาเป็นใหญ่เช่นยุคเผ่าศรียานนท์เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันคืออันธพาลครองเมืองยุคนั้นเป็นอย่างนี้แหละครับครับยุคนั้นเขาแก้กันยังไงครับยุคเผ่าศรียานนท์คือมีภาษิตอยู่อันหนึ่งนะบอกว่าถ้าที่ใดโจรผู้ร้ายชุกชุมเนี่ยให้ไปปราบตำรวจครับเพราะฉะนั้นตำรวจมีอำนาจเมื่อไหร่ผู้ร้ายก็จะชุกชุมคือถ้าที่ไหนมีโจรผู้ร้ายชุกชุมเนี่ยให้ไปปราบตำรวจครับเพราะถ้าตำรวจได้ทำหน้าที่ด้วยความสัตย์สุจริตไหนเลยผู้ร้ายจะชุกชุมได้เนี่ยมันก็เป็นเหตุเป็นผลกันอยู่อย่างนี้นะครับครับการที่ยกตำรวจมีอำนาจเนี่ยมันจบลงด้วยอะไรไปลองดูครับ
ยุคพรรคไทยรักไทยตำรวจก็มีอำนาจนะครับทุกหน่วยงานมีตำรวจ